สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนฤดูกาล 2024-2025 ในสัปดาห์ที่11กันนะคะคืนวันศุกร์ที่26ตุลาคม2567เอสปันยอลแพ้เซบีย่า0ประตูต่อ2คืนวันเสาร์ที่27ตุลาคม2567เรอัลวาญาโดลิดแพ้บีเอลเรอัล1ประตูต่อ2รายโยบายเยกาโน่เชิญชนะอลาเบส1ประตูต่อ0ลาสพาลมาสเปิดบ้านชนะจิโรน่า1ประตูต่อ0ขณะที่เรอัลมาดริดแพ้บาร์เซโลนาไปถึง0ประตูต่อ4คืนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2567เลกาเนสชนะเซลตาบิโก3ประตูต่อ0เคตาเฟ่เสมอกับบาเลนเซีย1ประตูต่อ1ขณะที่เบติสเฉือนชนะแอตเลติโกมาดริดไป1ประตูต่อ0เรอัลโซเซดาดแพ้โอซาซูน่า0ประตูต่อ2คืนวันจันทร์ที่19ตุลาคม2567มายอร์กากับแอตเลติกบิลเบาเสมอกัน0ประตูต่อ0ไปดูตารางคะแนนลาลิก้าสเปนฤดูกาล 2024-2025 สัปดาห์ที่11กันนะคะบาร์เซโลนานำเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้ค่ะจากการลงแข่ง11นัดชนะ10แพ้1มี30แต้มตามมาด้วยเรอัลมาดริดอันดับที่2ค่ะ11นัดชนะ7เสมอ3แพ้1มี24แต้มช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยทิ้งห่างกันถึง6แต้มด้วยกันนะคะขณะที่บีเรอัลอันดับที่3ค่ะ11นัดชนะ6เสมอ3แพ้2มี21แต้มแอตเลติโกมาดริดอันดับที่4นะคะ11นัดชนะ5เสมอ5แพ้1มี20แต้มค่ะอันดับที่5แอตเลติกบิลเบามี18แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่6คือเรอัลเบติสและอันดับที่7คือทางด้านของมายอร์การวมไปถึงอันดับที่8คือโอซาซูน่านะคะขณะที่รายโยบายเยกาโนอันดับที่9มีอยู่16แต้มอันดับ10เซบีย่าค่ะลงแข่ง11นัดมี15แต้มอันดับ11เซลตาบีโก้นะคะมี13แต้มอันดับ12เรอัลโซเซดาดค่ะมี12แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่13คือจิโรน่าขณะที่อันดับที่14นะคะเป็นทางด้านของเลกาเนสค่ะมีอยู่11แต้มอันดับที่15เคตาเฟ่มี10แต้มเท่ากันกับอันดับที่16คืออลาเบสและอันดับที่17คือเอสปันยอลนะคะขณะที่อันดับที่18ค่ะลาสพาลมาสมี9แต้มอันดับ19เรอัลวาญาโดลิดมี8แต้มและบาเลนเซียอันดับที่20มีอยู่7แต้มนะคะไปดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิก้าสเปนฤดูกาล 2024-2025 ในสัปดาห์ที่11โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนายิงไปถึง14ประตูแล้วนะคะขณะที่อาโยเซ่เปเรสจากบีเรอัลยิงไป7ประตูราฟินญาจากบาร์เซโลนายิง6ประตูเท่ากันกับคิลิยันเอ็มบัปเป้จากเรอัลมาดริดขณะที่ลามินยามาลจากบาร์เซโลนายิงไป5ประตูค่ะจากนั้นไปอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันลาลิก้าสเปนฤดูกาล 2024-2025 สัปดาห์ที่12กันนะคะคืนวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567อลาเบสเปิดบ้านรับการมาเยือนของมายอร์กาในเวลา 3 นาฬิกาส่วนคืนวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567โอซาซูน่าพบกับเรอัลวาญาโดลิดในเวลา 20 นาฬิกาจิโรน่าพบเลกาเนสในเวลา 22 นาฬิกา 15 นาทีบีเรอัลพบกับรายโยบายเยกาโน่ในเวลา 24 นาฬิกา 30 นาทีและบาเลนเซียพบเรอัลมาดริดในเวลา 3 นาฬิกาค่ะคืนวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567แอตเลติโกมาดริดพบกับลาสพาลมาสในเวลา 20 นาฬิกาบาร์เซโลนาเปิดบ้านพบกับเอสปันยอลในเวลา 22 นาฬิกา 15 นาทีเซบีย่าพบเรอัลโซเซดาดในเวลา 24 นาฬิกา 30 นาทีและแอตเลติกบิลเบาพบกับเบติสในเวลา 3 นาฬิกานะคะส่วนคืนวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567เซลตาบีโก้ลงสนามพบกับเคตาเฟ่ในเวลา 3 นาฬิกาค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ